ดูอยู่ที่บ้านครับเพราะวันนี้ต้องไปหลายที่ไปทั้ง7สีคอนเสิร์ตด้วยเสร็จปุ๊บก็ไปเตะบอลที่นี่เดี๋ยวตอนเย็นมีไปซ้อมลิเกต่อของละครลิเกเงินร้อยต่อด้วยก็เลยเดี๋ยวทัวร์หลายที่กลัวว่าสมาชิกที่บ้านจะเหนื่อยค่ะคุณลูกค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้แข็งแรงดีครับ5เดือนกว่าแล้วก็ตอนนี้เริ่มแบบอยู่คอจับภูมิต้องชอบไม่ชอบกระโดดอ่ะโซนเหรอชอบกระโดดแล้วก็แบบว่าไม่รู้พอนอนก็ไม่ยอมนอนต้องให้จับอุ้มขึ้นมาแล้วพออุ้มขึ้นได้เขาก็ไม่อยู่เฉยเขากระโดดเลี้ยงยากไหมคะเลี้ยงง่ายนะฮะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเวลาเขาเปลี่ยนเขาปรับเวลาใหม่ของเขาอ่ะเริ่มนอนกลางคืนแบบนานขึ้นนี่บอกว่าแม่เราช่วยดูไหมคะช่วยงานละครงานอะไรด้วยครับว่าตอนนี้แม่ผมก็อยู่ช่วยดูตั้งแต่ประมาณต้นเดือนธันวายังไม่กลับเลยแต่ว่าเดี๋ยวไม่กี่วันแม่ต้องกลับแล้วแต่ก็จะโชคดีตรงที่ว่าแม่มินตราเขาจะลงมาช่วยครับสลับกันคุณย่าคุณยายเขาจะคอยสลับมาช่วยอ๋ออย่างนี้เราไม่ต้องเบรกงานของเรายังคงรับปกติครับแต่พวกยังรับปกติแล้วก็แต่ตอนช่วงกลางคืนมันก็อดไม่ได้ที่จะแบบว่าอยู่กับเขาดูเขาแต่วันที่กลับมาเขาก็จะหลับนะแต่ว่าขอตอนกลางคืนพอช่วงกลางคืนที่เขาตื่นระหว่างกลางคืนนะแล้วก็ขอลุกขึ้นมาดูเขาสักนิดนึงก็โอเคกลัวลูกจะติดแม่มากกว่าไหมว่าเราไม่ได้ขึ้นไม่ได้ติดมือไม่หรอกตอนนี้เขาเริ่มจำสมาชิกในบ้านได้แล้วครับเขาก็จำแบบว่าผมได้จำแม่ผมได้จำแม่เขาได้แล้วก็โอเคพัฒนาการตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเริ่มแบบยังไงนะเริ่มพลิกคว่ำแต่ว่ายังไม่ไปอ่ะยังคานไม่ไปยังแบบต้องเจ็บแปดตัวได้ยังแบบทำกระเดื้อแต่อยู่กับที่หมุนไปหมุนมาอยู่กับที่แต่ว่าไม่ไปข้างหน้าแล้วก็เริ่มแบบว่าจำอะไรที่เราเคยเล่นกันประจำอ่ะอย่างสมมติตอนเช้าพอตื่นมาปุ๊บผมจะพูดกับเขาเลยอรุณสวัสดิ์พอครั้งนี้พอทุกทำอย่างนี้ทุกเช้าพอพูดรู้สวัสดิ์เขาครั้งนี้เขาจะยิ้มใช่ก็ทำในสิ่งที่เราเคยเล่นกันพอทำบ่อยๆนะครับก็จะจำได้แล้วนี่เราต้องแบ่งเวลายังไงบ้างไหมคะที่จะมีเวลาให้กับลูกมากขึ้นงานเยอะเหมือนกันนะก็พอว่างก็อยู่กับลูกครับก็คือถ้าว่างเมื่อไหร่ล่ะก็คืออยู่กับลูกเพราะว่าบางวันถ้ากลับบ้านมาแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องงานเช้ามากก็บางครั้งกลางคืนผมก็เป็นคนดูเองแต่ถ้าวันไหนที่งานผมต้องออกเช้าเงี้ยบางทีผมก็บอกว่าคืนนี้พี่ไม่ไหวนะพี่ขอนอนแล้วกันอันนี้ก็มีตาเลี้ยงเองหมดเลยใช่ไหมคะมีตาเลี้ยงตอนกลางคืนก็กลางวันก็ด้วยไม่ได้จ้างครับเราจะรับผิดชอบกันพานอนกลางคืนกันแต่ช่วงกลางวันจะมีแม่ช่วยแต่มีตาสแตนบายทั้งวันอยู่แล้วโอเคขอบคุณครับ